มาร่วมย่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิรมภักดีใน CEO Talk ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ 7:30 นถึง 8:00 นดำเนินรายการโดยโยธินตรังคินีนาถทาง FM 89.5 MHz เบนซ์รามอินทราโชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่เบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่แค่คุณเปิดโลกกว้างขึ้นพบมิตรภาพที่หลากหลายที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลายสิ่งที่ความสุขมีไว้แบ่งปันไปเปิดด้วยกันกับเราสิง Discover 500กลับมากอสแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนสิง Discover 500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนเบนซ์รามอินทราโชว์รูมใหม่ศูนย์ซ่อมใหญ่และที่เบนซ์ทองหล่อลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กทั้งงานซ่อมและงานขายพลอยจะไม่ยอมให้ใครขายตัดราคาถูกกว่าเป็นอันขาดเราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่ส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545วันนี้ยังคงเป็นเทปพิเศษประมวลภาพและบรรยากาศในรอบปี2562มาให้รับชมกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในช่วงโยชโกมีร้านอาหารที่เราพาไปออกตระเวนชิมช็อปชิลมาให้ได้ติดตามกันค่ะนี่ถือเป็นบุคเพนะฮะเนี่ยเป็นโอนเนอร์เป็นตลอดมาถึงที่เลยบังเอิญจริงๆนะเนี่ยค่ะไม่บังเอิญอ่ะถอยพามาจากนั้นในช่วง Never Give an Inch นิ้วเดียวก็ไม่ถอยจะพาย้อนไปชมภาพยนตร์ที่ถูกคัดสรรมาให้ได้รับชมกันด้วยคุณสวัสดิ์จะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะเช้านี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้เรากลับมาเจอกันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมนะครับ11มกราคม2563วันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับตามสโลแกนนะครับคำขวัญวันเด็กที่ลุงตู่ให้ไว้เด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยคุณผู้ฟังคิดเรื่องของวันเด็กอย่างไรนะครับในอดีตนั้นเขามีการพูดว่า Children are the future of the nation หมายความว่าเด็กๆนั้นคืออนาคตของชาตินะครับเพราะฉะนั้นอนาคตของชาติเราก็จะต้องฝากไว้กับเด็กในวันนี้ซึ่งผู้ใหญ่อย่างเราก็คงจะต้องเป็นการส่งผ่านให้ว่าจะเป็นความดีงามแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นครับแน่นอนนะครับเรื่องของการเป็นโรโมเดลเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญการพูดถึงนะครับบอกว่า so the future of the nation starts from all of us นะฮะมันแปลว่าดังนั้นอนาคตของชาติมันสามารถที่จะเริ่มที่เราได้ทุกคนนั่นเองครับอันนี้เองครับคุณผู้ฟังครับในช่วงที่2เราจะมาชวนคุยเรื่องอนาคตเด็กไทยเราจะสามารถฝากความหวังไว้ได้มากน้อยหรือไม่อย่างไรและคงจะต้องมีการเน้นย้ำเรื่องอะไรเป็นพิเศษคุยกันนะครับว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กคืออนาคตของชาติเราจะมองเห็นอนาคตของประเทศไทยในวันนี้ได้อย่างไรก็คงจะต้องมองผ่านจากเด็กรุ่นนี้ที่อนาคตเขาจะเติบโตเติบใหญ่ที่ไปแผ่กิ่งก้านสาขาเป็นต้นไม้ใหญ่นี่นะครับเพื่อผู้ใหญ่นะครับ
เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าเปรียบเสมือนที่บอกนะครับผู้ใหญ่ในวันนี้นะครับอย่างพวกรุ่นเรารุ่นสูงอายุมากกว่านี้ก็เปรียบเสมือนไม้ใกล้ฝั่งที่จะเริ่มผุพังลงไปเพราะฉะนั้นเด็กไทยวันนี้แน่นอนนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญในขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจวันนี้วันเสาร์วันเด็กนะครับในขณะเดียวกันกิจกรรมเราก็จะเห็นมีการจัดกิจกรรมกลางแจ้งในหลายพื้นที่แต่ปรากฏว่าเช้านี้ครับหนังสือพิมพ์หลายฉบับพาดหัวเป็นข่าวไม้นะครับบอกว่าค่าฝุ่นถึงขีดอันตรายให้งดกิจกรรมกลางแจ้งวันเด็กกรุงเทพมหานครเตือน29เขตได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับเขาคงจะต้องไปว่ากันไปอีกทีนึงกิจกรรมนั้นจัดได้แต่อาจจะย้ายเข้ามาจัดในอาคารหรือไม่อย่างไรก็คงจะฝากผู้ปกครองนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่จะพาบุตรหลานไปเที่ยวชมกิจกรรมวันเด็กในปีนี้ก็ต้องหาหน้ากากอนามัยในการที่จะปกป้องนะครับให้เรานั้นปลอดภัยรวมแม้กระทั่งเด็กด้วยเช่นกันก็มีการเตือนนะครับว่าเขตที่ได้รับผลกระทบในกรุงเทพมหานครอย่างมาก3เขตด้วยกันคือเขตพระนครเขตภาษีเจริญและบางกอกน้อยนะครับขอโทษครับอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจครับท่านผู้ฟังครับมีการคุยกันมีการประเมินกันเรื่องของเด็กไทยนั้นสอบตกเรื่องของการประเมินพิซซ่าพิซซ่านี่ตัวย่อมาจาก PISA นะครับ PISA คำเต็มก็คือคำว่าโปรแกรม for international student assessment นะฮะก็คือแปลว่าเป็นสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากลก็มีการประเมินกันทุกๆ3ปีนะครับเพื่อที่จะมีการติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกปรากฏว่าสมาชิกของสมรรถนะของนักเรียนไทยครับมีการประเมินกันเขาบอกว่าการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงนะครับมีการประเมินว่าอยากเห็นนะครับเรื่องของการใช้ความรู้และทักษะมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียนที่เราเรียกว่าเรียนรู้นอกห้องเรียนนั่นเองนะครับอีกโมเดลหนึ่งที่เขาใช้คำว่าความฉลาดรู้ไม่ว่าจะเป็นความฉลาดรู้ด้านการอ่านความฉลาดรู้ทางวิชาการคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เป็นไทยสอบตกนะครับแล้วก็มีค่าเกณฑ์เฉลี่ยที่น่าตกใจโดยเฉพาะเรื่องของการอ่านลดลงอย่างต่อเนื่องอันนี้ต้องบอกนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงอนาคตของเด็กไทยในยุคโลกดิจิตอลในช่วงที่2ครับมาพูดคุยและเปลี่ยนมุมมองกับคุณสวัสดิ์กันช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงเปิดโลกสนับสนุนโดยอร่อยน้ำแร่ 100% เบนซ์ทองหล่อ02714-8888ผลิตภัณฑ์ผักแปรรูปตาพ่อครัว by NK Food Isuzu Mil Xรุ่นพิเศษ The Onyx น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงส่ง EMS กับไปรษณีย์ไทยสามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้ทุกขั้นตอนส่งของมั่นใจตรวจสอบได้ทุกเวลาผ่านคอลเซ็นเตอร์ไปรษณีย์1545ในช่วงที่2นะครับตอนนี้คุณสวัสดิ์อยู่กับเรานะครับไปทักทายท่านนะครับคุณสวัสดิ์ครับเช้านี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันเด็กคุณสวัสดิ์ครับวันนี้วันเด็กแห่งชาตินะครับโอ้ถือว่าเป็นวันดีวันดีนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับท่านรำลึกถึงวันที่ผมเป็นเด็กอ๋อครับคุณสวัสดิ์คิดยังไงครับในเด็กในอดีตกับเด็กในปัจจุบันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับจริงแล้วเนี่ยนะฮะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าแล้วก็เป็นเนี่ยนะฮะเป็นอนาคตของชาติครับนะครับอย่างคำขวัญของทางท่านนายกประยุทธ์ท่านก็พูดออกมาวันนี้เหมือนกันไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยครับใช่ครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กไทยถามว่าเก่งไหมนะฮะก็โอเคก็เก่งนะครับแต่ว่าเก่งในเรื่องศาสตร์สมัยใหม่นะครับผมอยากจะให้เนี่ยนะฮะกระทรวงศึกษาไปทบทวนเนี่ยนะฮะ
ว่าวันนี้เราเรียนหนังสือวันละ8ชั่วโมงครับถูกไหมครับก็ควรจะเรียนเนี่ยนะฮะหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมครับประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์สำคัญนะวันนักคดีครับนะครับครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยนะสอนให้เราเนี่ยนะฮะจะไม่ลืมกำพืชของตัวเราเองครับทุกวันนี้เนี่ยนะฮะมันมีสัญลักษณ์บอกมาหลายชาติแล้วเกือบทั้งโลกเลยเนี่ยนะครับเด็กวันนี้เนี่ยนะเก่งแต่ลืมที่มาที่ไปที่ไปของตัวเองเนี่ยนะครับทำให้มันมีปัญหาครับนะครับไม่ว่าที่ยุโรปหรือว่าที่อเมริกาหรือว่าแม้กระทั่งที่ฮ่องกงนะครับแต่บังเอิญประเทศไทยเราโชคดีไม่ใช่บังเอิญนะครับความตั้งใจของพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยนะเราใช้วิธีการปกครองที่ดีมากครับนะฮะเพราะฉะนั้นเด็กไทยวันนี้เนี่ยการเรียนหนังสือวันนี้เนี่ยนะครับอย่าไปคิดจะว่าเรียนแต่เทคโนโลยี8ชั่วโมงอย่างเดียวครับนะฮะไอการเนี่ยนะอย่างที่ผมพูดนะฮะเด็กวันนี้เวลาเข้าสอบนะฮะมีคำตอบมาเนี่ยนะฮะก็ไปเซิร์ชจากไอคอมพิวเตอร์แล้ว Googleใช่กับ Google นะฮะไม่ได้ใช้เนี่ยนะฮะความคิดของตัวเองที่จะพิจารณาพิจารณาครับถ้าเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะเราจะได้เอามาคิดครับถูกไหมครับว่าทำไมนะฮะมันถึงเกิดปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถูกไหมครับอย่างวันนี้ที่ฮ่องกงนี่ก็ชัดเจนฮ่องกงเราได้เห็นครับชัดเจนแล้ววันนี้ไทยเราเนี่ยนะฮะคุณเห็นไหมครับพรรคอนาคตใหม่เขาทำอะไรนะฮะแทรกซึมไปถึงโรงเรียนมัธยมแล้วโดยเนี่ยนะเอาสิ่งล่อใจก็คือไม่ต้องเกณฑ์ทหารไม่ต้องเคารพผู้ใหญ่นะฮะไม่ต้องมีสมัยก่อนวันครูเนี่ยนะครับเป็นวันหยุดเรียนแต่ว่าเราต้องไปโรงเรียนเนี่ยนะฮะเขาจะทำบุญเนี่ยนะฮะที่โรงเรียนนะฮะนิมนต์พระมาทำบุญเสร็จแล้วเนี่ยนะนักเรียนก็ถวายอาหารในพระครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็ไปเอาไปเนี่ยนะฮะรับใช้ครูครับนะครับก็ไปเสิร์ฟอาหารให้ครูนะครับประวัติศาสตร์เนี่ยชัดเจนวันที่25ตุลานะฮะวันปิยมหาราชเนี่ยนะฮะ23ครับคุณสวัสดิ์23ตุลาครับใช่23ตุลาเป็นวันหยุดราชการแต่ว่านักเรียนเนี่ยนะฮะจะไม่ได้หยุดหยุดเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องไปเรียนนะฮะไปเดินพาเหรดไปเคารพเนี่ยนะฮะพระปิยมหาราชแล้วก็มีพาเหรดแข่งกันด้วยใช่จำได้ครับโรงเรียนไหนเนี่ยนะฮะเก่งที่สุดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวันนี้อย่าเอาเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับจะต้องเอาเนี่ยนะฮะเรียนประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมครับครับแล้วก็วันนักคดีไม่จำเป็นนะฮะเรื่องของประเทศไทยอย่างเดียววันนี้คุณไปถามสิครับนักเรียนทุกคนที่ไปเรียนประเทศนั้นต่างประเทศยุโรปอเมริกาอังกฤษเนี่ยนะเขาจะต้องเรียนประวัติศาสตร์ของอังกฤษในยุโรปครับเป็นภาคบังคับนะครับอันนี้เป็นภาคบังคับเลยนะฮะแล้วก็ต้องอ่านหนังสือไม่ใช่ว่า8ชั่วโมงเนี่ยนะครับอยู่หน้าจอมันไม่ใช่คุณสวัสดิ์ครับเช้านี้นะครับมีหนังสือพิมพ์นะครับเขาลงข่าวนะครับเรื่องเด็กไทยนั้นสอบตกวิชาที่เขาประเมินคือเขาเรียกพิซซ่านะครับ PISA คือการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียนปรากฏว่าเด็กไทยสอบตกนะครับเรื่องของการอ่านปรากฏว่าการอ่านเนี่ยสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ลดลงอย่างต่อเนื่องตรงนี้ครับคุณสวัสดิ์น่าเป็นห่วงอนาคตของเด็กไทยในโลกยุคดิจิตอลไหมครับสำคัญครับไอ้การอ่านมันหมายถึงอะไรอ่านแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมาตีความครับนะสมัยก่อนเนี่ยนะฮะผมถึงบอกว่าสรุปแล้วกลับมาสมัยก่อนเนี่ยนะคนสมัยก่อนนี่เก่งกว่าเยอะเขาจะมีอ่านเนี่ยนะอ่านเอาเรื่องเอาไว้คิดว่าโอเคเรื่องนี้มันบอกอะไรเราแล้วย่อความย่อยังไงครับเนี่ยคอนคลูชันเป็นยังไงวันนี้เนี่ยนะผมบอกเลยเนี่ยนะครับด็อกเตอร์จบมาหนุ่มๆหลายคนเนี่ยนะมันเลคเชอร์ทั้งวันเนี่ยนะมันยังไม่รู้เลยมึงบอกอะไรกูครับครับคอนคลูชันไม่มีครับจะถูกไหมครับอันนี้ครับเป็นห่วงครับไอ้การอ่านเนี่ยนะฮะทำให้เราคิด
ผมมีความรู้เนี่ยนะฮะที่ผมทำมาทำงานทุกวันนี้ได้เนี่ยมาวันนี้ได้ผมก็มาจากการอ่านหนังสือครับแล้ววันนี้เรียนไปอ่านหนังสือนะครับทำความคิดแล้วก็ใช้ความคิดของตัวเองมาเสริมครับต้องคิดวิเคราะห์ให้เป็นใช่ครับอ่านเสร็จแล้วก็มาวิเคราะห์ด้วยจะมาหามันครับ why